กับชาในช่อง Pepper ชาชานะคะก่อนอื่นนะคะทุกคนขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามคลิปชาชานะคะทั้งใน TikTok ใน YouTube นะคะแล้วก็ใน IG เลยนะคะถ้าใครยังไม่ได้ติดตามก็สามารถกดติดตามได้ทั้ง3ช่องทางเลยนะคะคลิปวันนี้นะคะทุกคนชาชาจะมาแกะสิ่งนี้นะคะแต่จะบอกว่าคลิปนี้เนี่ยไม่ได้จบเพียงแค่แบบตอนนี้แกะแล้วจบนะคะคลิปนี้น่าจะมีสัก3อาทิตย์ในการถ่ายทํานะอันนี้คือของเล่นนะทุกคนเป็นของเล่นวินเทจที่เขาทํามาตั้งแต่ปี1950คือชาไปเจอฝรั่งคนนึงที่เขาถ่ายคลิปใน TikTok นะคะแล้วเขาก็พูดถึงเจ้านี่ชาก็เลยแบบเฮ้ยชาคุ้นๆว่าแบบชาเคยได้ยินอะไรแบบนี้มาก่อนแล้วก็ชาก็เลยไปรีเสิร์ชนะแล้วก็สั่งมา1อันนะคะซึ่งอันนี้ชาก็สั่งมาจาก Amazon นะคะก็รอประมาณเกือบอาทิตย์นึงอ่ะรวมๆแล้วน่าจะประมาณ 1,000 กว่าบาทอะไรประมาณนี้นะคะจําไม่ค่อยได้มันก็มาในแพ็คเกจแบบนี้ทุกคนกระดาษเขาคือฉีกไม่ขาดทุกคนเฮ้ยนี่ทุกคนชาได้สีที่ชาอยากได้ด้วยนะคะเดี๋ยวชาให้ดูก่อนนะนี่นะคะก็คือของเล่นซีมังกี้นั่นเองค่ะคืออันนี้เนี่ยคือแทงค์ทุกคนคล้ายๆเวลาเราเลี้ยงปลาเราก็ต้องมีแทงค์น้ำใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่เราจะเลี้ยงนะคะเขาจะให้เราใส่เข้าไปในนี้นะคะซึ่งหลายๆคนอาจจะงงว่าจะมาเลี้ยงอะไรอีกแล้วหรออันนี้มันเป็นของเล่นมันจะเลี้ยงได้ยังไงนะคะจริงๆแล้วมันจะมีเบ็ดตกปลาชนิดหนึ่งชื่อว่า brine shrimp หรือว่าเป็นกุ้งตัวเล็กๆกุ้งฝอยที่เป็นอาหารปลาอาหารกุ้งอีกทีนึงใช่ไหมคะแต่ว่าในปี1957เนี่ยเจ้าของหรือคนที่คิดค้นอันนี้นะคะเขาก็เลยคิดค้นสัตว์เลี้ยงกึ่งสำเร็จรูปนะคะคล้ายๆบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเลยทุกคนคืออย่างที่บอกมันมี brine shrimp ที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาตินะคะคนที่คิดค้นของเล่นอันนี้เนี่ยเขาก็เลยตัดต่อพันธุกรรมให้เจ้าตัว brine shrimp อันนี้มันกลายเป็นไฮบริดหรือเป็นลูกผสมนะคะที่อายุเนี่ยสามารถกลายเป็นของเล่นได้ก็คือสามารถยืนยาวคืออยู่ในไข่เมื่อไหร่ที่คนเอามาเล่นหรือทําให้เกิดอะไรเงี้ยเขาก็จะสามารถมีชีวิตได้คือเขามีแทงหลายแบบมากเลยนะเดี๋ยวชาจะขึ้นรูปให้ดูคือเขามีหลายคอลเลกชันมากนะคะแล้วก็ทุกอย่างมันวินเทจหมดเลยทั้งการโฆษณาของเขาหรือว่าจะเป็นการ์ตูนที่เขาใช้นะคะแล้วก็ในแทงหนึ่งแทงแบบนี้นะคะก็จะมีทุกอย่างให้พร้อมเลยนะตัวของเขาเนี่ยยาวได้2เซนเลยนะคะมีรูด้วยนะคะระบายอากาศซึ่งวิธีการเลี้ยงมันก็ไม่ได้ง่ายแล้วก็ไม่ได้ยากมากนะทุกคนเราจะต้องควบคุมอุณหภูมิไม่ได้ให้อยู่ในที่ที่มันเย็นเกินไปนะคะไม่งั้นเขาจะไม่ reproduce หรือว่าไม่ออกลูกไม่ผสมพันธุ์กันอะไรแบบนี้นะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนเปิดฝาเอามาได้เลยนะคะอย่างแรกก็คือคู่มือนะคะ Sea Monkey's Handbook ต้องอ่านให้ละเอียดนะคะเพราะมันมีดีเทลหรือรายละเอียดในการเลี้ยงเนี่ยเยอะมากๆนะคะแล้วก็ในนี้ก็จะมีของที่เราจะต้องใช้นะทุกคนซองที่1นะคะ Water Purifier ก็คือเดี๋ยวเราจะต้องใส่น้ำในนี้แล้วก็เอาซองเนี้ยเทลงไปให้หมดซองนะคะมันเป็นการทำให้น้ำเนี่ยพร้อมสำหรับซีมังกี้ที่เขาจะลงไปนะคะแต่ว่าชาไปอ่านมาว่าในเนี้ยมันก็มีไข่ซีมังกี้อยู่นะคะแพ็คเกจที่2นะคะ Instant Life Eggs นะคะอันนี้แหละคือไข่สัตว์เลี้ยงกึ่งสำเร็จรูปของเรานะคะหลังจากที่เราเทอันนี้เนี่ยเราจะต้องรอ24ชั่วโมงนะคะก่อนที่เราจะเทอันนี้ลงไปได้นะคะก็เป็นของเล่นที่ต้องใช้เวลารอประมาณใหญ่ๆเลยนะคะแพ็คเกจที่3นะคะก็คือ Growth Food ซึ่งอันนี้ก็คืออาหารของเขานะคะแต่ว่าเขาเนี่ยกินอาหารแค่อาทิตย์ละ1ครั้งนะคะซึ่งเวลาเราใส่เขาเข้าไปในนี้ครั้งแรกนะคะเราห้ามป้อนอาหารเขาเลยอย่างน้อย6วันนะคะเพื่อที่จะให้เขาได้ปรับตัวนะคะเพราะว่าในนี้เนี่ยมันก็จะมีพวกอาหารนิดหน่อยให้เขาแบบพออยู่ได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็วิธีการป้อนอาหารอันนี้นะคะเขาก็จะมีช้อนจิ๋วมาให้นะคะจะเห็นว่าข้างบนเนี่ยใหญ่ข้างล่างเล็กข้างล่างคือแบบจิ๋วมากเวลาเราป้อนอาหารนะคะเราก็จะเอาด้านจิ๋วๆเนี่ยตักอาหารแบบจิ๊บนึงแค่นี้แล้วก็ใส่ลงไปในนี้เลยนะคะห้ามใส่เยอะเกินไปเพราะมันจะทําให้น้ําขุ่นได้นะคะแล้วก็ถ้าเราเลี้ยงไปเรื่อยๆมันมีตะไคร่หรือว่าเป็นสีเขียวๆว่าอันนั้นคืออาหารที่ดีมากๆของซีมังกี้นะคะแล้วก็เราจะต้องเพิ่มออกซิเจนในนี้ด้วยคือทุกคนเป็นของเล่นที่แบบเด็กเล่นได้จริงหรอมันดูยากมากเลยนะเราต้องเพิ่มออกซิเจนทุกคนชาจะต้องไปซื้อที่บีบอะที่เป็นพลาสติกนะคะเพื่อที่จะเติมออกซิเจนให้เขาก็คือเราต้องบีบไปนะคะเดี๋ยวทุกคนก็จะเห็นในคลิปนี้ด้วยเดี๋ยวจะถ่ายไปเรื่อยๆนะคะจนเห็นตัวเขาแบบเป็นตัวที่แบบเขาโปรโมทว่ามันจะเป็นนะคะเดี๋ยวชาขึ้นรูปให้ดูก่อนเหมือนม้าน้ําที่เป็นพรมหรืออะไรสักอย่างนะอายุของซีมังกี้เขาก็มีอายุเหมือนกันนะทุกคนซึ่งซีมังกี้พวกนี้นะคะอยู่ได้1-2 ปีเลยทุกคนแล้วแต่การเลี้ยงนะคะแล้วก็มีคนเซิร์ชเยอะมากว่าจริงๆแล้วเขามีแบบชีวิตไหมนะคะแต่เขาก็บอกว่ากึ่งมีชีวิตกึ่งไม่มีชีวิตนะคะเพราะมันเป็นอะไรที่เขาสร้างขึ้นมาซึ่งไม่ได้แบบมาโดยธรรมชาติถ้าจะให้ทุกคนดูนะคะเห็นป่าวว่าเขามีเส้นตรงนี้นะคะบอกให้ใส่น้ําถึงตรงนี้เขาบอกว่าให้ใช้น้ําดื่มจะดีกว่าน้ําก๊อกนะคะโอเคทุกคนน้ํามาแล้วนะคะอ๋อลืมบอกข้างหน้ามันจะมีเหมือนแบบเป็นกระจกที่หนาขึ้นนะคะซึ่งเราจะเห็นเขาเหมือนแบบใส่แว่นขยายอะมาโอเคนะคะตื่นเต้นนะเขาจะเกิดไหมเนี่ยบางคนก็ไม่เกิดนะแล้วเราก็จะเอาซองที่1นะคะใส่เข้าไปค่ะทุกคน
อุ้ยเหมือนแบบพวกแคลเซียมอะไรเงี้ยใส่ให้หมดซองไปเลยนะเขาไม่ได้บอกให้คนเลยนะทุกคนเขาก็บอกว่าแค่ให้ใส่ไปนะคะแล้วก็ให้ปิดฝาได้เลยเราจะปิดฝานะทุกคนเห็นไหมว่ามันจะเป็นผงๆนะคะแล้วก็จะมีสีขาวๆแบบลอยขึ้นมานิดๆหน่อยๆอย่าให้โดนแดดเยอะมากนะคะเดี๋ยวชาจะเก็บไว้ในที่ที่แบบมืดๆนิดนึงละกันนะแล้วก็เดี๋ยวอีก24ชั่วโมงนะคะเราจะมาเจอกันแล้วเราก็จะมาใส่แพ็คเกจที่2กันนะคะก็คือไข่ของเขานะคะโอเคนะคะทุกคนตอนนี้ก็ผ่านไปแล้ว33ชั่วโมงนะคะทุกคนเยอะกว่ากำหนดไปประมาณนึงนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่แพ็คเกจที่2อันนี้นะคะก็คือ Instant Lifeeggs นะคะก็คือไข่ของเจ้า sea monkeys นี่เองค่ะคือตอนนี้มันยังไม่เห็นอะไรมากนะเห็นแค่ในน้ำมันจะมีบับเบิ้ลเยอะมากๆนะคะแต่ทุกคนเห็นป่ะมันมีแบบตัวเล็กๆแบบเล็กมากๆแบบแทบมองไม่เห็นนะลอยไปลอยมานะชาๆรู้สึกว่ามันคือเขานะซีมังกี้น่าจะเป็นของเล่นที่ชาแบบถ่ายยากที่สุดนะคะนอกจากไฟที่ทำให้ทุกคนเห็นเจ้าเบบี้ซีมังกี้ของชาเราเนี่ยคือเราต้องรอกันนานมากอ่ะเดี๋ยวชาจะไปวางในที่ที่แสงไม่โดนเยอะมากนะคะเขาจะได้เจริญเติบโตได้โอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันพรุ่งนี้นะคะไม่รู้ว่าเขาจะแบบเป็นรูปเป็นร่างหรือยังนะไม่รู้โตไวขนาดไหนนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าโตเต็มที่นี่ยาว2เซนเลยนะยาวเหมือนกันนะไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้ยังไงเนาะเพราะเขาจิ๋วกันมากเลยตอนเนี้ยเป็นแบบผงแต่ว่านั่งดูมันก็เพลินๆนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะคะโอเคค่ะทุกคนแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่3หลังจากอาชาแกะของเล่นอันนี้นะคะคือเมื่อวานอ่ะเห็นแบบจิ๋วมากๆทุกคนแบบดูยากมากนะคะแต่วันนี้ดูง่ายขึ้นเยอะมากนะคะเดี๋ยวชาจะพาเข้าไปดูเลยนะคะทุกคนเห็นปะคือมีเขาว่ายน้ำอยู่แล้วนะคะคือตอนนี้มีเยอะมากๆนะแบบถ้าให้นับอ่ะชาว่าแบบอาจจะเกิน10ตัวด้วยซ้ำอ่ะทุกคนเห็นป่ะเขาว่ายขึ้นว่ายลงกันเต็มไปหมดเลยมันเป็นของเล่นที่แบบน่าตื่นเต้นมากเลยนะทุกคนทุกคนดูดิคือเห็นชัดมากวันนี้แต่ยิ่งปิดไฟยิ่งเห็นชัดนะคะด้วยความที่เขาตัวเล็กอ่ะเราต้องส่องไฟตลอดเลยนะแล้วก็ชาเนี่ยเก็บเขาไว้ในตรงที่แบบไม่ได้แบบโดนไฟมากนะคะแล้วก็อุณหภูมิห้องอาชากำลังดีเลย 25-26 นะคะเป็นอุณหภูมิที่เขาฟักตัวได้ดีถ้าที่เมืองนอกอ่ะมีคนเตือนเยอะมากว่าถ้าอุณหภูมิหนาวเกินไปอ่ะเขาจะฟักตัวช้ามากนะคะเฮ้ยทุกคนดูดิตั้งชื่อไม่ได้แล้วว่ามีเยอะมากเดี๋ยวอีก5วันนะคะเราจะมาป้อนอาหารเขากันนะคะดูดิทุกคนรถแล่นโบยบินมากโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันพรุ่งนี้นะคะแต่วันนี้แบบเยอะมากทุกคนฟินมากทุกคนวันนี้คือวันที่4แล้วนะคะจริงๆชาจะถ่ายตอนกลางคืนแต่ว่าชามีภารกิจที่ต้องทำก็คือชาเนี่ยลืมสนิทเลยว่าจะต้องแอร์เวทหรือว่าให้ออกซิเจนน้องซีมังกี้ที่อยู่ในนี้นะคะซึ่งดรอปเปอร์หรือที่บีบของชามันยังไม่มาชาก็เลยจะต้องทำแบบเค้าเรียกอะไรแมนนวลทำมือเทไปมาก่อนอันนี้ไม่ใช่การเปลี่ยนน้ำนะทุกคนเป็นการทำให้มีออกซิเจนให้เขาเจริญเติบโตนะคะจริงๆเราต้องทำตั้งแต่ใส่ไข่เข้าไปเลยนะคะแต่ว่าไม่ทันนะคะเราจะมาทำวันนี้วันที่4นะคะเราจะต้องเติมออกซิเจนให้เขาทุกวันนะคะเดี๋ยวมาลองนะชาก็ยังไม่เคยลองวิธีนี้ชากลัวลูกก็ชาหายจังเลยทุกคนเขาจะต้องเทไปมาแบบนี้โอ้โหตายละ2 3ได้โปรดอย่าติดนะ4 5ซีมังกี้คงงเกิดอะไรขึ้นแผ่นดินไหว
โอเคคือเรามิอาจรู้ได้ว่ามีใครติดอยู่ในนี้ไหมนะคะคิดว่าไม่น่าจะมีนะเพราะว่าก็ไปพร้อมกันเลยนะโอเคนะทุกคนฉันไม่ค่อยชอบวิธีนี้เลยอ่ะกลัวลูกหายไปนะคะเดี๋ยวเราจะต้องรอตัวดรอปนะคะคืนนี้เราจะกลับมาดูน้องๆกันนะคะว่ายังอยู่ไหมคือตื่นเต้นและกลัวมากแต่ตอนนี้ก็ยังเห็นเขาว่ายวนเล็กๆอยู่นะคะโอเคนะทุกคนชากลับมาบ้านแล้วนะคะก็คืนนี้กลับมาดูอีกทีนึงนะคะว่าเป็นยังไงบ้างภาวนาขอให้น้องอย่าติดขวดอีกอันนึงออกไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดแฟลตกันนะทุกคนเพราะว่าเราจะต้องดูเขาด้วยแฟลตนะทุกคนใช่เห็นน้องเยอะมากทุกคนดูน้องน้องเยอะมากเฮ้ยเขาตัวใหญ่เร็วมากเลยอะทุกคนนะชารู้สึกว่าเห็นหลายตัวมากแล้วก็รู้สึกว่าเขาเป็นรูปเป็นร่างขึ้นเยอะมากนะคะคือแบบมีหางยาวๆแล้วข้างบนก็เป็นแบบแผ่ๆหน่อยอะเฮ้ยทุกคนเราทำสำเร็จเฮ้ยเยอะมากทุกคนดีใจมากคือตอนนี้น้ำมันจะขุ่นนิดนึงนะคะแต่ว่าเขาบอกไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องเปลี่ยนน้ำเลยแค่ให้ออกซิเจนเขาทุกวันเยอะๆไปหมดเลยทุกคนแบบอย่างน้อยนะ20ตัวเลยอะ20ตัวตั้งชื่อไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าเยอะมากจริงๆโอเคเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันพรุ่งนี้นะคะเราจะมาดูอัปเดตน้องแล้วก็จะมาเพิ่มออกซิเจนให้น้องกันนะคะโอเคนะคะทุกคนวันนี้ก็คือวันที่5แล้วนะคะหลังจากชาแกะของเล่นอันนี้นะคะคือตอนนี้ไม่เปิดไฟชาก็เห็นเขาชัดแล้วนะแต่ว่าทุกคนอาจจะยังไม่เห็นนะคะเดี๋ยวชาจะส่องไฟให้ดูทีหลังนะแต่ว่าตอนนี้เราจะต้องมาให้ออกซิเจนเขาก่อนนะคะแล้วก็โชคดีมากนะคะที่ตัวนี้เนี่ยมาเร็วก่อนกำหนดนะคะตัวนี้ก็คือเหมือนเป็นดรอปเปอร์นะคะแต่ว่าเราจะเอามาให้ออกซิเจนเขาก็คือใช้อันนี้นะคะเราก็จะไม่ต้องแบบเทน้ำไปมาเหมือนเมื่อวานแล้วนะคะเขาบอกว่าวิธีที่เราจะแอร์เรทหรือให้ออกซิเจนเขานะคะเราจะต้องกดเข้าไปนะแล้วก็บีบแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็พยายามอย่าหนีบเขาออกมานะคะเราต้องทำอีกประมาณ6รอบนะคะลองดูนะแล้วก็ขึ้นมาปล่อยข้างบนแล้วก็โอเคเราจะต้องลงไปแล้วค่อยกดนะใช่ไหมอ่ะยังงงๆอยู่นะยากอ่ะงงอ่ะดูสิเมื่อกี้ตกใจกันหมดปะเนี่ยโอเคประมาณนี้นะคะโอเคทุกคนพร้อมที่จะมาดูเบบี้ของเราหรือยังเห็นชัดมากนะทุกคนทุกคนภูมิใจกับประชาไหมดูสิว่ายวนกันใหญ่เลยแสดงว่าเราเลี้ยงดีนะคะเฮ้ยคือเขาแบบตัวใหญ่อย่างเห็นได้ชัดมากๆเลยนะคะตอนแรกเขายังเป็นจุดอยู่เลยอะทุกคนโอเคทุกคนวันนี้ก็มาอัปเดตสั้นๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีวันให้อาหารเลยนะคะก็คืออีก3วันหลังจากนี้นะคะเพราะอย่างที่บอกไปหลังจากใส่ไข่เนี่ยเราจะต้องรอ6วันนะคะก่อนที่จะให้อาหารครั้งแรกหวังว่าซีมังกี้2ชั้นเนี่ยจะโตขึ้นแล้วนะเยอะมากทุกคนดูดิอย่างน้อย25ตัวบอกเลยเยอะมากทุกคนวันนี้นะคะคือวันที่9หลังจากที่ชาแกะของเล่นนะคะก็คือวันที่7หลังจากที่ใส่ไข่เข้าไปนะคะเราเนี่ยไม่ควรให้อาหารเขาก่อน 5-7 วันนะคะเพราะฉะนั้นชาก็รอ7วันเลยนะคะตอนนี้ทุกคนเขาตัวใหญ่ขึ้นมากนะคะเห็นชัดมากๆก่อนจะให้อาหารกันนะคะเราจะมาให้ออกซิเจนเขาก่อนนะคะก็คือที่ผ่านมาชาก็ให้ออกซิเจนเขาแบบนี้ทุกวันเลยนะคะ5ประมาณ6ครั้งนะคะเขาก็โอเคแล้วอาหารหายไปนะคะแต่ว่าต้องขอขอบคุณเปปเปอร์เปปเปอร์ได้ไปขุดมาแล้วนะคะแล้วก็มีรอยฟันเปปเปอร์กัดไปด้วยนะคะซึ่งเปปเปอร์กัดอะผงเลยรั่วออกมานะคะเดี๋ยวฉันจะเอามาใส่ในนี้นะเราจะได้เก็บเขาได้ดีๆนะคะคือการเลี้ยงซีมังกี้นะทุกคนมันก็คือจะต้องมีความรับผิดชอบในแง่ที่ว่าเราจะต้องให้อาหารเขาอาทิตย์ละ1ครั้งนะคะแล้วก็ให้ออกซิเจนเขาทุกวันนะนี่มันก็เป็นผงเขียวๆเหมือนกันนะทุกคนนี่เหมือนผักเลยอ่ะถุงแค่นี้ให้ได้เป็นปีนะทุกคนปีกว่าเขาบอกนะเราต้องห้ามให้มันหายไปมากกว่านี้นะแต่เปเปอร์น่าจะกินไปบ้างแล้วขอปิดก่อนนะและนี่คือช้อนที่เขาให้มานะทุกคนก็ด้านนี้เนี่ยเป็นด้านที่เราจะตักเขาขึ้นมานะคะก็คือให้แบบน้อยมากก่อนที่จะไปดูตัวเขานะคะเรามาป้อนอาหารเขากันดีกว่าเหมือนทำแบบทดลองวิทยาศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยนี่นะคะทุกคนแค่นี้พอเลยกินซะนะกินซะนะอุ๊ยมันเป็นแบบว่าก้อนใหญ่ๆเห็นปะเก็บอันนี้ตอนนี้อาหารมันก็ล่วงหล่นไปแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมว่าเขาตัวใหญ่มากตอนนี้คือไม่ส่องไฟอ่ะก็เห็นชัดแล้วนะคะแต่เดี๋ยวชาจะส่องไฟให้ดูนะก็จะเห็นชัดมากขึ้นอีกนะคือยังไม่มีใครตัว2เซนนะคะแต่ว่าแบบไม่เป็นฝุ่นแล้วอ่ะทุกคนเห็นน้องไหมน้องตัวใหญ่แล้วนะเห็นป่ะตอนนี้คือเขาว่ายวนกันแบบสนุกสนานเลยนะทุกคนคือเขาโตได้จริงๆอ่ะแล้วก็แบบตอนนี้มันจะมีเส้นๆเยอะมากๆนะคะคาดว่ามาจากอาหารเขาแน่เลยอ่ะไม่รู้มันคืออะไรเป็นสีส้มๆอ่ะทุกคนเห็นไหมน้องเริ่มแผ่แล้วนะคะเริ่มมีแบบปีกอะที่แบนๆนะทุกคนน้องว่ายวนกันมีความสุขมากตัวที่ใหญ่ๆมากๆอะมีไม่ได้เยอะมากนะคะคือเขากำลังทยอยโตกันนะเห็นชัดกว่าวันแรกเยอะมากๆนะทุกคนมันก็คล้ายๆส่องพยาธิในแบบกล้องจุลทรรศน์เหมือนกันนะ
เนี่ยแต่ว่าน้องไม่ใช่พยาธินะคะน้องเป็นbrine shrimp แบบตัดต่อพันธุกรรมนะคะเห็นป่ะบางตัวก็ตัวใหญ่บางตัวก็ตัวเล็กนะคะพอเปิดไฟเนี่ยมันก็เห็นนะทุกคนแต่มันไม่ได้เห็นชัดมากเพราะตัวเขาจะเป็นสีขาวสีใสๆนะเขาบอกว่าตัวพวกนี้สมมติถ้ากินอาหารสีอะไรเข้าไปตัวเขาตรงลำตัวตรงกลางก็จะเป็นสีนั้นนะคะอย่างตอนนี้เขากินพวกอัลเกที่มันขึ้นมาในแทงของเขาพวกสีเขียวๆค่ะตัวเขาก็จะเป็นสีเขียวๆสีเข้มข้างในนะคะมันก็จะมีอาหารสีแดงอะไรแบบนี้ด้วยนะแต่ว่าอันที่เราให้อาหารที่เขาให้มาเนี่ยเป็นสีเขียวนะคะรอบหน้าเจอกันเดย์14นะคะทุกคนชาจะรออีก5วันนะคะเพื่อที่จะกลับมาถ่ายอัปเดตขนาดตัวของน้องๆ นะคะว่าตัวใหญ่ขนาดไหนแล้วเขาจะตัวได้2เซนจริงๆหรือเปล่านะคะแล้วก็ชาก็จะทยอยอัปเดตทีละอาทิตย์นะคะไปสัก1เดือนแล้วกันนะคะเราจะได้เห็นการเจริญเติบโตของน้องนะคะอยากให้เขาแบบ2เซนมากๆแต่ว่าจะบอกว่ามีตัวนึงอ่ะตรงเนี้ยทุกคนน่าจะ1เซนแล้วอ่ะคือแบบตัวยาวมากๆนะคะโอเคนะคะทุกคนวันนี้คือวันที่15ของเล่นอันนี้แล้วนะคะแล้วชาจะบอกว่าเขาตัวยาวมากทุกคนคือเห็นชัดมากๆนะคะนี่เลยชาก็อยากจะให้ดูนะคะว่าชาเนี่ยได้ติดชื่ออาณาจักรใหม่แล้วนะคะชื่อ My Sulexy นะคะก็คือชื่อ IG ของสัตว์ชานั่นเองนะคะคือเขาตัวโตขึ้นเยอะมากนะคะหลายๆคนอาจจะเห็นเขาแหวกว่ายอยู่นะเพราะว่าเขาเห็นชัดมากขึ้นนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาให้ออกซิเจนนะคะแล้วก็ให้อาหารเขาค่ะ1 2 3 4 5ความรับผิดชอบนะทุกคนเห็นเขาแหวกว่ายแล้วเราก็ไม่สามารถทอดทิ้งเขาได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาให้อาหารเขานะคะนี่ทาทุกคน1ช้อนใส่ลงไปอาหารก็กำลังร่วงหล่นนะคะโอเคทุกคนถึงเวลาที่เราจะมาปิดไฟแล้วก็ดูน้องกันแล้วนะคะคือจริงๆอ่ะไม่ปิดไฟก็เห็นทุกคนเห็นปะตรงนี้เขาแหวกว่ายอยู่นะคะคือมีตัวที่ยาวๆใหญ่ๆเนี่ยประมาณ 3-4 ตัวนะนอกนั้นก็จะเป็นเบบีนะคะแล้วเขาก็มีลูกเพิ่มอีกทุกคนเห็นปะเห็นปะชัดมากทุกคนคือตอนนี้ประมาณเซนกว่านะชาว่ายชาว่ายังไม่ถึง2เซนน่ะทุกคนเห็นไหมเขาแหวกว่ายคือเขาเหมือนพรหมอลาดินน่ะทุกคนคือเวลาเขาว่ายมันจะแบบพริ้วคิ้วนะคะทุกคนเห็นไหมเห็นน้องคนนั้นไหมทุกคนไม่น่าเชื่อนะคนเราจะสามารถแบบตัดต่อพันธุกรรมแบบสัตว์ brine shrimp ให้กลายมาเป็นของเล่นที่เราสามารถแบบใส่ไข่แล้วให้เขาเกิดเองได้อะคือจะบอกว่าตอนนี้แทงค์มันมีแบบอาหารอยู่ข้างบนนะคะมันเลยดูขุ่นๆนะคะแล้วก็ข้างในอ่ะข้างล่างแทงค์มันก็จะมีพวกอัลเกนะสีเขียวๆที่ขึ้นนะคะก็พวกซีมังกี้เขาก็จะกินจากพวกนั้นเหมือนกันนะคะเกิดมาแบบเป็น10 20 30ตัวหายไปไหนกันหมดนะคะแต่ว่ามีอยู่บ้างหายไปบ้างอะไรประมาณนี้นะคะนี่แหวกว่ายไปหาแสงนะคะคืออันนี้ไม่แน่ใจโตเต็มที่หรือยังนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูอีก1อาทิตย์นะคะว่าเขาจะเป็นยังไงนะคะชาก็อย่างที่บอกว่าจะอัปเดตให้ดูทุกอาทิตย์นะคะโอ้โหยาวนานมากกว่าจะได้ออนนะคะก็หวังว่าจะชอบกันนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันนะโอเคนะคะทุกคนวันนี้ก็เป็นเดย์ที่23แล้วนะคะหลังจากที่ชาแกะของเล่นอันนี้นะคะเขาตัวโตมากมากทุกคนอาจจะถึงแบบเซนครึ่งได้อะมีตัวนึงคือใหญ่มากแต่ว่ามันไม่ได้มีเยอะมากเหมือนวันแรกๆนะคะคือไม่รู้เขาหายไปไหนกันนะเหมือนเดิมนะคะชาก็ทำทุกวันเลยแล้วเราก็จะให้อาหารน้องนะคะอาทิตย์ละ1ครั้งพี่เปปเปอร์ไม่เอาเปปเปอร์ไม่ได้นี่นะคะโอเคนะทุกคนปิดฝาหนีเปปเปอร์เรียบร้อยนะคะเห็นไหมตัวเนี้ยตัวนี้คือใหญ่มากทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวชัดๆจะซูมให้ดูนะคะคือเห็นป่ะเขาตัวใหญ่จริงๆอ่ะนี่เขากำลังขึ้นไปกินอาหารตอนนี้มีตัวใหญ่ที่เห็นได้ชัดจริงๆอ่ะ2ตัวนะคะนอกนั้นก็หายไปหมดแล้วทุกคนไม่รู้ว่าหายไปไหนนะคะน่าจะแบบระเหยเหรอดูดิเห็นป่ะเห็นตัวบนป่ะคือว่ายแบบคือดูตัวใหญ่มากชาว่าจะสักเซนครึ่งน่าจะเกือบ2เซนแล้วอ่ะถือว่าเราทำได้สำเร็จนะคะทุกคนตัวใหญ่2ตัวตัวเล็ก1ตัวนะคะตัวใหญ่ตัวนึงมีก้อนอะไรติดอยู่ที่ก้นด้วยจะเป็นอึเขาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะตัวนี้ทุกคนสีจะเข้มกว่าเพื่อนด้วยนะตัวอื่นจะเป็นสีขาวนะคะและนี่ก็คือของเล่นซีมังกี้ของอาชานั่นเองนะคะของเล่นที่แปลกมากๆซึ่งตอนนี้อาชาก็ตั้งชื่อใหม่เป็น My Sulexy แล้วนะคะก็ถ้าใครอยากติดตามสัตว์อาชาก็สามารถตาม IG นั้นได้เลยนะคะจะมีน้องๆของอาชาครบทุกตัวเลยก็เป็นแฮนด์บุ๊กที่เราดูกันตั้งแต่ต้นเนาะก็เราประสบความสำเร็จนะคะที่เราเห็นเขาเป็นตัวได้ก็เป็นคลิปที่ยาวนานมากๆนะคะตื่นเต้นอยากให้ทุกคนได้ดูไวๆแต่ก็ใช้เวลาแบบมากๆอ่ะกว่าจะได้ดูคลิปเพราะว่าเราต้องรอจนเขาโตนะคะคือชาว่าถ้าเด็กน้อยเล่นอ่ะอาจจะแบบเบื่อไปแล้วอ่ะเพราะว่าไม่โตสักทีอะไรแบบเนี้ยต้องรอแบบเป็นหลายอาทิตย์อ่ะ 2-3 อาทิตย์แต่ชาว่านะเพราะตั้งแต่ชารอมาก็3อาทิตย์เนี่ยทุกคนถึงเขาจะตัวใหญ่ขนาดนี้นะคะก็หวังว่าจะชอบของเล่นอันนี้นะคะทุกคนก็พยายามสรรหาของเล่นแปลกๆเพราะว่าชาเนี่ยชอบของเล่นอยู่แล้วแล้วก็เวลาเจอของเล่นใหม่ๆที่แปลกก็อยากจะเอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูนะคะก็ของเล่นสัตว์เลี้ยงกึ่งสำเร็จ
ร็จรูปนะคะก็เรามาปลูกเขาเราเอาไข่เขาใส่เข้าไปด้วยกันตั้งแต่ต้นนะคะก็ยังไงคอมเมนต์ด้วยนะคุยกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าอยากดูคลิปอะไรก็เม้นบอกอาชานะคะอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจชาด้วยนะบ๊ายบายขอบคุณมากเลยนะคะที่แวะเข้ามาดูคลิปช้าๆอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะระหว่างรอคลิปก็สามารถติดตาม TikTok และ IG ช้าได้นะอยากดูคลิปอะไรก็เม้นบอกด้วยนะคะเดี๋ยวช้าๆไปอ่านค่ะเจอกันคลิปหน้านะ